าคม2517ที่ผ่านมาบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดได้เปิดตัวแคมเปญ50ปี TOA สีสันความสุขคู่ชีวิตคนไทยเพื่อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทั้งจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในไทยและในอาเซียนที่ไว้วางใจใน TOA ทำให้วันนี้สามารถก้าวสู่แบรนด์สีอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงนายพงษ์เชิดจามีกรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้นเพื่อส่งความสุขผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆกระจายสู่สี่หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครภายในงานได้จัดการเสวนาเจาะใจปรมาจารย์ค้าวัสดุก่อสร้างจากคุณนาฏยาตั้งมิตรประชารองประธานกรรมการบริหารบริษัทอุบลวัสดุจำกัดดำเนินรายการโดยคุณหนูสัญญาคุณากรรหัสไขความลับสูตรความสำเร็จด้วยอาจารย์เอราดาก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ TOA ได้มาจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของ TOA ในส่วนภาคเหนือปีนี้เป็นความตั้งใจของ TOA นะครับที่จะจัดงานครบรอบ50ปีนี้ทั้ง4ภาคโดยเราเริ่มจัดที่อีสานที่ขอนแก่นแล้วก็ไปจัดที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่จัดที่โซนภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วจะกลับไปครั้งสุดท้ายที่จะจัดที่กรุงเทพรวมกับภาคกลางนะครับในวันที่15พฤศจิกที่กรุงเทพครับดังนั้นเนี่ยแนวเหตุผลที่เราต้องการที่จะจัดในแต่ละภาคเพราะเราคิดว่าจะเป็นการที่เปิดโอกาสให้กับ TOA เองได้มีโอกาสเข้ามาใกล้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับร้านค้าซึ่งมีอุปการะคุณมาตลอดระยะเวลา50ปีและที่สำคัญก็คือการเฉลิมฉลองครั้งนี้เนี่ย เราก็เพิ่มมิติในแง่ของการให้ข้อมูลแล้วก็จัดสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมของตลาดสีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้ร้านค้าลูกค้าได้มีข้อมูลในการที่จะปรับตัวในการปรับปรุงในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือการจัดกิจกรรม50ปีในแต่ละภาคเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมให้กับสังคมในแต่ละภาคด้วยอย่าง เรามาครั้งนี้ที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับโรงแรมโรงเรียนบ้านต้นพึ่งที่แม่ริมนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรม CSR คือให้กับสังคมในแต่ละภาคแล้วไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับเราเองก็ยังจัดกิจกรรมให้กับสถาบันเด็กแห่งชาติคือจริงๆก็คือโรงพยาบาลเด็กนะครับในการทาสีแล้วก็ร่วมรณรงค์ในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลนะครับในปลายเดือนนี้นะครับเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับสถาบันเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กครั้งนี้ด้วยนะครับยังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยเป็นความตั้งใจของ TOA ที่จะ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ตอบแทนคืนให้กับสังคมทั้งในแง่ของผู้บริโภคเองทั้งในแง่ของร้านค้ากิจกรรมครั้งนี้ถึงเกิดขึ้นณวันนี้นะครับถูกนะฮะสมัยก่อนร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ค่อยเอื้อมมือต่อการที่จะให้ผู้บริโภคตัดสินใจเองมากนักนะครับเข้าไปก็จะเป็นเท่าแก่นะฮะหรือมีคนที่อยู่ในร้านช่วยนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ผู้บริโภคก็มีความได้ความสะดวกนะฮะเพราะว่าได้ข้อมูลจากร้านค้าอะไรแบบนี้ก็ดีไปอย่างโอ้โหไม่รู้กี่สาขาครับห้าสาขายอดขายต่อสาขาสูงสุดในประเทศจริงไหมฮะใช่ไหมฮะรวมห้าสาขา15,000 ล้านต่อปีซ้อนนี่